หลังคาเขียวผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิลนะฮะจากกล่องนมนะครับโดยการคัดเอากระดาษออกจะเหลือแต่ฟอยล์กับพลาสติกนะฮะเอามาหลอมละลายและอัดกันขึ้นรูปเป็นแผ่นกระเบื้องหลังคาคุณสมบัติของหลังคาเขียวเนี่ยครับนะฮะมี1เนี่ยฮะน้ำหนักเบา2เนี่ยฮะแผ่นใหญ่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการมุงหลังคา3เนี่ยจะกันความร้อนได้ดีกว่าเพราะแผ่นหลังคาเนี่ยทำมาจากฟลอยมันจะสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าหลังคาปกติครับแผ่นมันใหญ่มันฟ้างดีมันก็เร็วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันยังไงอ่ะมันดัดได้ง่ายและมันไม่หนักมากมันมุงได้ไวมากกว่าเบื้องหลังคาเขียวนี่คือใช้ง่ายยิงง่ายใช้น็อตยิงอย่างเดียวไม่ต้องใช้ตะขอแล้วเสริมง่ายอะไรง่ายความทนทานเหนียวแน่นดีกว่าหลังคาเขียวนี่มันเหนียวกว่าหลังคานั้นเยอะแล้วก็นั่นมันก็ใช้เดินไปเยอะมันจะแตกถ้าเดินแรงๆมันแตกเลยพอแตกมันไปนานก็จะรั่วนี่มันไม่รั่วแต่ไปเหยียบก็ไม่แตกหลังคาเขียว